بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยกับความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้หยุดกันไปตั้งแต่อีดใช่มั้ยครับตั้งแต่อีดขึ้นมา2เดือนได้มั้ยเกือบ2เดือนนะครับก็ขอชูโกต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมและพี่น้องยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจยังได้มีโอกาสอยู่บนดุนยาใบนี้เพื่อที่จะศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามกันต่อไปนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ที่เราผ่านมาพี่น้องครับแน่นอนชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมมันหนีไม่พ้นเรื่องของการศึกษาเพราะว่าการศึกษานะมันมีผลมันเป็นสิ่งที่จะกำหนดการปฏิบัติการกำหนดวิถีชีวิตของเราว่าวันนี้ชีวิตของเราจะไปในทิศทางไหนมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้ที่มาจากการศึกษาวันนี้ถ้าเราถือศีลอดเราละหมาดเราบวชเราสกาดโดยที่เราไม่ได้มีความรู้ในสิ่งนั้นๆเลยเนี่ยมันก็จะทำให้การปฏิบัติของเรามันก็จะถูกบ้างผิดบ้างไม่ตรงตามแนวทางของอัลอิสลามและเราก็จะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามเพื่อที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันนำมาซึ่งการปฏิบัตินำมาซึ่งการที่จะทำให้การปฏิบัติและความเชื่อของเรานั้นมันตรงตามแนวทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกเราจะต้องทำให้มันได้มากที่สุดพี่น้องครับเราจะสรุปในบทเรียนทั้งหมดที่เราได้เรียนมาเราอยู่กันในเรื่องของการเรียนภาควิชาเตาฮีดคือการทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าเพียงผู้เดียวพี่น้องครับผมเคยถามพี่น้องไหมว่าถ้าวันนี้คนคนหนึ่งเนี่ยหรือใครก็แล้วแต่ที่เขาตกมุรตัดแล้วเนี่ยเขาทำชีริกตกมุรตัดไปแล้วเนี่ยสภาพของเขาจะเป็นยังไงในขณะที่คนคนหนึ่งพี่น้องครับถ้าเขาทำชีริกหรือตกมุรตัดไปแล้วเขายังละหมาดอยู่เนี่ยพี่น้องว่าเขายังเป็นมุสลิมได้ไหมได้ไหมครับถ้าเขายังตกมุรตัดไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังละหมาดอยู่นะเป็นมุสลิมได้ไหมนักวิชาการเขาบอกว่าในขณะที่คนคนหนึ่งที่ตกมุรตัดไปแล้วและเขายังละหมาดอยู่นักวิชาการจำนวนหนึ่งเขาบอกว่าก็ยังเป็นมุสลิมได้เพราะว่าในละหมาดมันมีอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์ก็ยังเป็นมุสลิมได้ใช่ไหมนั่นคือความเห็นของนักวิชาการจำนวนหนึ่งแต่มันเป็นการสนทนาระหว่างอุลามาด้วยกันแกสนทนาว่าถึงจะเป็นการละหมาดก็แล้วแต่ในเมื่อเราตกมุรตัดหรือคนคนหนึ่งตกมุรตัดไปแล้วเขาบอกว่าการละหมาดของกาเฟสอัลลอฮ์ไม่รับเมื่อเราตกมุรตัดไปแล้วเราเป็นกาเฟสไปแล้วเนี่ยเราตกมุรตัดเท่ากับเราเป็นกาเฟสแล้วใช่ไหมเป็นผู้ปฏิเสธแล้วใช่ไหมและละหมาดของกาเฟสเนี่ยอัลลอฮ์จะรับไหมอัลลอฮ์จะรับไหมครับไม่รับเอ้าจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยจะทำยังไงกันดีล่ะเมื่อเราตกมุรตัดไปแล้วแต่เราก็ยังละหมาดอยู่ยังละหมาดอยู่แล้วในละหมาดเนี่ยเราตั้งใจละหมาดด้วยแล้วมันก็ในละหมาดมันก็จะมีชาฮาดะที่บอกว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์
เราตรงมุตตัดไปแล้วแต่เราก็ละหมาดอยู่เรายังเชื่อเรายังศรัทธาเรายังยะเกนเชื่อมั่นอยู่เราก็ยังละหมาดอยู่และในละหมาดก็มีชะฮาดาแน่นอนเป็นที่รู้กันว่าถ้าคนที่ตรงมุตตัดไปแล้วจะต้องกล่าวชะฮาดาใหม่ใช่ไหมครับใช่ไหมก็ในละหมาดนี่ไงอ่ะเขากล่าวชะฮาดาแล้วอ่ะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์ไม่ต้องพยานอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นพยานนะน่ะใกล้แล้วใกล้แล้วแน่นะใกล้แล้วเริ่มฉลาดแล้วเริ่มฉลาดแล้วอันแน่นอนคนคนหนึ่งเนี่ยเขาศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าเลยพี่น้องฟังให้ดีนะคนคนหนึ่งเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นเจ้าแล้วจากการศึกษาจากการเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามวันหนึ่งเขากำลังจะเสียชีวิตกำลังจะเสียชีวิตแล้วเขากล่าวละโดยไม่ต้องมีพยานนะขณะที่กำลังจะเสียชีวิตเขากล่าวว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เขาได้สถานะการเป็นมุสลิมไหมได้ไหมต้องมีพยานไหมอ้าวกับคนคนนี้เขาตองมุรตัดเขาในขณะที่เขาตองมุรตัดไปแล้วแต่เขายังละหมาดอยู่เขากล่าวกะลิมอชาดะเขาเป็นมุสลิมได้ไหมสรุปได้ไหมได้อิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลก็บอกกับคนที่กล่าวชากะลิมอชาดะว่าถ้าใครก็แล้วแต่ที่ตัวของเขามีกะลิมอชาดะเขาจะได้สถานะการเป็นมุสลิมก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าตรงมุตตัดทำชีริกจนเป็นกาเฟตแต่ยังละหมาดอยู่แล้วก็ยังเป็นมุสลิมแล้วก็ไปทำชีริกใหม่แล้วก็กลับมาละหมาดใหม่ก็เป็นมุสลิมในขณะที่ละหมาดเป็นมุสลิมในขณะที่ไปทำชีริกเป็นกาเฟตแล้วก็กลับมาเป็นมุสลิมใหม่แล้วก็เป็นกาเฟตต่อไปอีกแต่อิหม่ามชาฟิอีแกบอกว่ามันจะเป็นมุสลิมได้ยังไงล่ะเมื่อตรงมุรตัดไปแล้วเนี่ยให้ละหมาดกี่สิบวะกะตูอัลลอฮ์ก็ไม่รับเพราะละหมาดมันเป็นของกาเฟรเขาตรงมุรตัดไปแล้วเขาเป็นเมื่อกี้เราบอกว่าก็เขามีชาฮาดะไงเขาตรงมุรตัดไปแล้วแต่เขามีกะลิมอชาฮาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาก็ยังเป็นมุสลิมแต่อิหม่ามชาฟิอีบอกว่าจะเป็นมุสลิมได้ไงในเมื่อเขาตรงมุรตัดไปแล้วและไปละหมาดถึงละหมาดจะมีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ละหมาดของกาเฟรอัลลอฮ์รับไหมล่ะจะทำยังไงล่ะทีนี้งงเลยงงเลยอ้าวเข้าแล้วน่ะในละหมาดเนี่ยยังไงต่อก็คนถ้ากำลังจะเสียชีวิตแล้วล่ะครับครับครับก็นี่แหละคนคนนี้แหละนี้คนคนครับครับโอ้โหนี่ไงเริ่มไอ้นี่แล้วเริ่มฉลาดกันแล้วเริ่มอะเล่มกันแล้วเนี่ยอุลามาเริ่มคีราฟกันแล้วเริ่มเห็นต่างแล้วถ้าเขาตกมุรตัดไปแล้วก่อนที่เขายังไม่เข้ามุสลิมแล้วก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขากล่าวกะลิมอชาฮาดะล่ะไม่มีพยานเลยได้ไหมแล้วคนคนนี้ล่ะทำไมถึงไม่ได้ก็เขากล่าวกะลิมอชาฮาดะเหมือนกันคนก่อนครับอ
ครับสมมุติโอเคอัลฮัมดุลิลละห์สมมุติถ้าไม่มีพยานเลยแต่ในเราเนี่ยมีเราอยู่คนเดียวเป็นอิสลามไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะอยู่คนเดียวเป็นมุสลิมไม่ได้แล้วไม่ได้นะโอเคมีอุลามาคนไหนจะตอบมั่งเอาเป็นการสนทนาจะได้ไปได้ไม่ง่วงกันนี่ข้างหลังว่ายังไงครับขอมาอะไรนะครับขออีกตบัดตัวแล้วไม่ทำอีกแล้วเป็นอิสลามได้ไหมนี่ข้างหลังสุดว่ายังไงครับครับโอเคตอนนี้เอาให้แคบลงแล้วนะอันนี้เป็นถือว่าเป็นบทสนทนาเป็นความรู้กันแล้วกันนะครับเอาให้แคบลงคนนี้เนี่ยทำชีริกซึ่งทำให้ตกมุรตัดเลยทำเสร็จแล้วก็มาละหมาดตั้งใจไม่ตั้งใจไม่พูดถึงนะทำชีริกตกมุรตัดไปแล้วตกมุรตัดไปแล้วแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็มาละหมาดเรื่อยเลย5เวลามาทำอะไรปกติเขาก็ถามว่ามีคนมาถามนักวิชาการว่าคนที่เขาทำชีริกเนี่ยในขณะที่อันนี้คือคำตอบแล้วนะครับในขณะคนที่ทำชีริกเนี่ยเขาทำชีริกไปแล้วแล้วเขาไปละหมาดเนี่ยเขายังเป็นมุสลิมหรือเปล่าในขณะที่เขาละหมาดอยู่เนี่ยในขณะที่คนนั้นละหมาดอยู่ถือว่าเขาเข้ากอลิมะห์โดยอัตโนมัติตามทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งฟังให้ดีนะครับตามทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งหมายความว่าถ้าคนคนหนึ่งทำชีริกแล้วตกมุรตัดแล้วเขาก็กลับมาละหมาดเขาก็ยังได้สถานะของการเป็นมุสลิมเพราะว่าการในละหมาดมันเป็นมีการกล่าวกาลิมะชาฮาดะถือว่าการกล่าวนี้เพราะว่าเขาละหมาดเขาต้องตั้งใจอยู่แล้วถูกไหมครับต้องตั้งใจละหมาดเพื่ออะไรก็ต้องเพื่ออัลเลาะห์พูดถึงในกรณีนี้นะในเพื่ออัลเลาะห์เขาก็จะได้กาลิมะชาฮาดะโดยอัตโนมัติโดยที่เป็นทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งแต่มันก็ถูกแย้งด้วยกับคำของนักวิชาการอีกจำนวนหนึ่งด้วยกับตัวบทหลักฐานที่บอกว่ามันเป็นการสนทนาระหว่างอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลกับท่านอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมาฮุลลอฮ์อิหม่ามอะห์มัดแกบอกว่าถ้าเขายังคงละหมาดอยู่ก็ถือว่าเป็นละหมาดมีชะฮาดะห์ก็ถือว่าเขายังเป็นมุสลิมอยู่แต่ทัศนะหรือตัวบทหลักฐานที่มีน้ำหนักที่สุดพี่น้องจำไว้เลยนะครับการที่คนคนหนึ่งตกเป็นกาเฟรเป็นมุรตัดแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาจะละหมาดสักเพียงใดก็แล้วแต่อิหม่ามชาฟิอีบอกว่าละหมาดการขอดุอาของคนกาเฟรอัลเลาะห์ไม่รับเพราะว่าเขาตกมุรตัดแล้วความหมายก็คือเมื่อคนคนหนึ่งตกมุรตัดไปแล้วตกเป็นกาเฟรไปแล้วสิ่งที่จะต้องทำเป็นอันดับแรกเลยคือเตาบัตตัวตั้งใจแล้วกล่าวชะฮาดะห์ใหม่อันนี้คือสิ่งที่เพราะว่าพี่น้องอย่าลืมนะอินนามันอะมาลูบิลคอวาตีนการงานกะพิจารณากันตอนจบก็จริงแต่อินนามันอะมาลูบิลนิยาตมันอยู่ที่เจตนาเขาไปทำชีริกเขาเป็นกาเฟรแล้วเขามาละหมาดแล้วเขาก็ยังได้สถานะของการเป็นมุสลิมมันก็เพียงแค่ภาพที่มันออกมาแต่ในเจตนาน้ำหนักที่ผมให้น้ำหนักในทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีที่บอกว่าการที่คนหนึ่งที่จะตกมุรตัดไปแล้ว
เมื่อเขาจะต้องเข้าเมื่อเขาตกมุตัดเนี่ยคือทำกาเป็นกาเฟสเป็นมุตัดเป็นชีริกเมื่อจะมาเป็นมุสลิมก็ต้องตั้งเจตนาใหม่ต้องตอบัตตัวแล้วตั้งเจตนาแล้วกล่าวกาลิมอชาดะต่างหากไม่ใช่กาลิมาชาฮาดะที่อยู่ในละมานถึงมันจะเป็นสำนวนเดียวกันเป็นความพูดเดียวกันความหมายเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันแต่เจตนามันไม่เหมือนกันเจตนาในตอนนั้นคือเขาละหมาดเขาต้องกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แต่การที่ตกเป็นกาเฟสเป็นมุรตัดเจตนาของเขาคือต้องตอบัตแล้วเข้าเหมือนเข้ารับอิสลามใหม่ไม่ต้องมีครับไม่ต้องมีครับด้วยตัวเองเลยครับไม่ต้องรอใครมาเป็นพยานครับถ้าอยู่กลางป่าหาพยานไม่ได้นี่ยุ่งเลยยุ่งเลยการที่จะมีพยานก็หมายรวมว่ามันเป็นเรื่องการสนับสนุนว่าเหมือนคนที่จะมาเข้ารับอิสลามเนี่ยก็ให้มีพยานรับรู้มันเป็นเรื่องที่สนับสนุนให้กระทำเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะว่าการที่คนคนนึงที่เขาไม่ใช่มุสลิมเดิมเนี่ยแล้วเขาจะมารับอิสลามจะเข้ามาเป็นมุสลิมอย่างน้อยให้มีพยานเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่าคนคนหนึ่งคนนี้เขาเป็นมุสลิมวันที่เขาตายเขาประสบอะไรก็แล้วแต่จะได้ไม่เอาเขาไปเผาไปนู่นไปนี่ไปนั่นได้มีพยานว่าเขาเป็นมุสลิมคนคนนี้เขาเป็นมุสลิมแล้วนะเมื่อเขาตายเขาประสบอะไรก็ให้ทำปฏิบัติตามหลักการอิสลามหรือเราไปยืนยันว่าเขาเป็นมุสลิมแล้วเพราะการเป็นมุสลิมไม่ต้องมีพยานพี่น้องครับระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังถึงบอกพยานมันเป็นเรื่องของการสนับสนุนว่าให้ได้รู้ว่าคนคนนี้เป็นมุสลิมนะเขาสามารถได้รับได้สิทธิ์ได้เสียงของการเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นเมื่อตกมุรตัดไปแล้วสิ่งที่มีน้ำหนักที่สุดก็คือพวกท่านหรือพวกเราจะต้องตอบัตตัวแล้วตั้งเจตนาเข้ารับอิสลามใหม่เพราะว่าในยะมันต่างกันละมาระหว่างกล่าวกะลิมอชาฮาดะในละหมาดกับกล่าวกะลิมอชาฮาดะในการเจตนารับอิสลามใหม่เพราะผลที่มันมาจากการเป็นกาเฟสเนี่ยมันตกมุรตัดเพราะผลของมันใช่ป่ะไอ้เพราะเหตุของมันใช่ป่ะเหตุของมันทำให้เราตกมุรตัดผลของมันก็คือเราจะต้องตั้งเจตนาและเข้ารับใหม่ไม่ใช่ว่าไปละหมาดแล้วก็แต่ว่าเราให้เกียรติกับนักวิชาการนะครับเพราะว่าเราความรู้แค่นิดเดียวแต่เราเลือกให้น้ำหนักคำพูดของอิหม่ามชาฟิอีมากกว่าว่าเมื่อตกมุรตัดแล้วก็ให้ตั้งใจตอบัตแล้วก็กล่าวกะลิมอชาฮาดะใหม่อันนี้จะมีน้ำหนักมากที่สุดก็ที่บอกกับพี่น้องในวันนี้เนี่ยก็มันคือสิ่งที่อยู่ในเรื่องของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบทเรียนที่ผ่านมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการขอความช่วยเหลือการขอความคุ้มครองบุคคลที่ได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนบุคคลที่ไม่ทำชีริกบุคคลที่ไม่วิงวอนขอต่อสิ่งใดก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องภาคของความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมที่จะต้องรักษาไว้ให้มั่นคงที่จะต้องรักษาความเชื่อตรงนี้ไว้เพราะว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ไม่อย่างที่เราจะสรุปกันในวันนี้ก็สิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราเคยคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะนำพาให้เราประสบความสำเร็จให้ความช่วยเหลือกับเราได้สิ่งนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งนั้นมันยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยสิ่งพี่น้องจำมันหลักความคิดง่ายๆเลยเพราะผมยังเจออยู่นะยังเจออยู่คนนึงเขาบอกเฮ้ยทำไปแล้วเนี่ยระวังนะมันอาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ได้สิ่งต่างๆที่มันเป็นสิ่งเล่นลับเนี่ยมันอาจจะมีจริงนะพี่น้องคิดว่ายังไงสิ่งเล่นลับเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างเงี้ยชัยฏอนบางที่เขาบอกไปแล้วต้องทำแบบนี้ถ้าไม่ทำนะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่มันอาจจะมีจริงก็ได้นะยังไงกันยังไงกันยังไงกันสำหรับคนที่นั่งอยู่ที่นี่ถ้าเชื่อแบบนี้ผมเชื่อว่าตกมุตตัดเลยนะเพราะว่าเราถือว่าเราเรียนเตาฮีดกันมาเยอะแล้วเราเรียนการส
รัทธาการเชื่อมั่นต่อลอสุมาตาลาเราจะไม่มีความเชื่อเรื่อง1โชคลางของขังสิ่งเล่นลับไม่เชื่อไม่ได้เชื่อว่าไม่มีนะความหมายคือไม่เชื่อไม่กลัวไม่ได้ศรัทธาไม่ได้มีความยาเก่นต่อมันเชื่อโชคลางของขังตะกุดอสิมัตหรือเพื่อเรื่องเหตุเรื่องตาเมื่อกี้สอนในข้างในเขาถามว่าถ้าเชื่อแบบนี้เนี่ยมันจะมีอะไรไหมเขาบอกเขาคันมือซ้ายคันมือซ้ายมากเลยคันมือซ้ายเนี่ยจะได้ตังค์ถ้าคันมือขวาเนี่ยจะเสียเงินเขาก็ถามว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาคันมือซ้ายมากแล้วเขาก็ได้เงินจริงๆคันมือซ้ายแล้วเขาก็ได้เงินเขาจะเชื่อได้ไหมแบบเนี้ยได้ไหมพี่น้องได้อันนี้คือคนที่เป็นมุสลิมใหม่นะเขาถามว่าเขาเชื่อแบบเนี้ยมันจะเป็นอะไรไหมเราก็บอกนี่เอ้ยนี่คันมืออะไรบอกคันมือซ้ายคันมือซ้ายจะได้เงินใช่ไหมใช่แล้วเขาก็ได้จริงๆนะผมบอกว่าผมคันมา30ปีแล้วเนี่ยมือซ้ายเนี่ยคันมา30ปีแล้วยังไม่รวยสักทีก็คือเราเข้าใจในความเป็นมุสลิมใหม่นะคือเราเวลาเราเรียนรุกลอิสลาม5ประการเนี่ยเราก็จะต้องทำให้คำปฏิญาณของเขาให้มันทรงพลังให้ได้มากที่สุดทำให้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮของเขาไม่มีสิ่งใดไปเจือปนอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันไม่ใช่ความเชื่อของอิสลามเนี่ยอย่างที่เขาถามอะไรนะคันมือซ้ายคันมือขวาแล้วเขาบอกตาซ้ายขยิบตาขวาขยิบสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเราไม่ต้องพูดกันแล้วที่นี่ตรงนี้มันไม่ใช่ความเชื่อของอันอิสลามเลยมันเป็นความเชื่อในเรื่องของโชคลางเรื่องของเลิกงามยามดีเรื่องซึ่งมันไม่ได้มีผลที่จะมากำหนดชีวิตของมุสลิมใครจะเป็นใครจะตายดวงจันทร์จะเป็นยังไงดวงจันทร์จะดับจะแสงอะไรใครจะตายซัดดำจะอยู่ไม่อยู่ใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถามว่าความเป็นมุสลิมของเรายังอยู่ไหมไม่ว่าโลกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่สังคมมุสลิมสังคมในปัจจุบันนี้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่พี่น้องจงจำไว้ความเป็นมุสลิมของเราจะต้องอยู่กับตัวเราให้ได้ไม่ว่าเราจะเจออะไรมาก็แล้วแต่จะเจอบททดสอบใดๆก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องรักษาไว้จะต้องไม่ให้มันสั่นคลอนและจะต้องให้มันทรงพลังก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เรามาสรุปนะครับในบทในชีทสุดท้ายแล้วครั้งหน้าจะแจกชีทใหม่แล้วนะครับครั้งหน้าจะแจกชีทใหม่แล้วก็ที่เรากำลังพูดกันน่ะมันคือสิ่งที่เราจะต้องทำให้หัวใจของเราเป็นหนึ่งให้ได้ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือการขอความช่วยเหลือการที่เราจะต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์เพียงผู้เดียวในหน้าแรกเลยนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าเกาลูฮูตะฮาลาหน้า185นะครับสรุปสั้นๆให้ฟังอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอายุสริกูนะมาลายักลูกชัยเอาวะฮุมยุคละกูนวะลายัสตะตีอูนะละฮุมนัสรอวะลาอัลฟุซะฮุมยันซุรุนอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับพวกเราให้พวกเราได้คิดว่าพวกท่านยังจะกล้าที่จะตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกเหรอยังจะกล้าเหรอในขณะที่สิ่งที่พวกท่านไปขอไปสักการะต่อมันไม่ได้มาให้ความสามารถไม่มีความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือใดๆแก่พวกเราได้เลยสิ่งที่เราไปขอเราไปกราบไหว้รถกราบไหว้ต้นไม้บูชาเจวิตบูชาสิ่งต่างๆเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรกับเราเลยหนำซ้ำมันยังช่วยเหลือตัวมันเองก็ไม่ได้ที่เราเอาน้ำไปถวายน้ำแดงน้ำส้มน้ำเป๊ปซี่เอาไปถวายให้สิ่งเหล่านี้กินมันกินเองก็ไม่ได้แถมเราต้องเปิดขวดเอาไปถวายหรือเอาไปในสิ่งที่มันต้องมีสติปัญญาจริงๆถึงจะคิดได้มนุษย์กราบไหว้ในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองมนุษย์กราบไหว้ในสิ่งที่มนุษย์สร้างแล้วก็สรรเสริญแล้วก็บูชาในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองทั้งหมดเลย
นี่อัลลอฮ์พูดถึงคนในยุคก่อนหรือคนในยุคตั้งแต่ยุคก่อนยันปัจจุบันให้ได้คิดได้พิจารณาว่าลองคิดดูสิสิ่งที่เราเชื่อเราเชื่อเราสักการะเราบูชามันอ่ะมันให้คุณให้โทษอะไรกับอะไรเราได้บ้างในขณะที่ตัวมันเองก็ยังไม่ได้ให้คุณให้โทษยังช่วยเหลือตัวมันเองไม่ได้เลยแล้วมันจะช่วยเหลืออะไรเราได้ล่ะถ้าวันนี้เราได้คิดได้คำนึงได้พิจารณาพี่น้องครับไม่เพียงแต่สิ่งที่เราไปสักการะบูชานะสิ่งที่เราแอบเชื่อเข้าใจไหมสิ่งที่เราแอบเชื่อว่ามันจะมีจริงไม่จริงทำอย่างงู้นแล้วมันจะดีทำอย่างนี้แล้วมันจะดีที่มันไม่ได้มีตามคำสอนของนบีสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือชีริกทั้งหมดเลยมันจะชีริกเล็กชีริกใหญ่มันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราว่าเราเชื่อและเราปฏิบัติมันออกมาแบบไหนถ้าเราเชื่อแล้วเราสักการะเราบูชามันนั่นเป็นชีริกเป็นมุรตัดแต่ถ้าเราแอบเชื่อเราแอบจะกังวลว่ามันจะจริงไม่จริงมันจะใช่มันใช่หรือไม่ใช่มันอาจจะเป็นชีริกคอฟีที่เป็นชีริกเล็กๆที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือร็อบบุลอาลามีนคือพระเจ้าผู้ที่ให้ชีวิตของเราให้เราได้เป็นได้ตายได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ถ้าเราเชื่อว่ามีคนว่ามีผู้สร้างจากอัลลอฮ์มีผู้สร้างที่ชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ววันนี้เราจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ผมเคยพูดหรือยังมีคนเคยถามเหมือนคำถามที่มันจะย้อนแย้งกับคำสอนของอิสลามเขาถามว่าเมื่ออิบลีสเนี่ยถูกสร้างมาจากอะไรเอาอิบลีสใจเย็นๆอิบลีสถูกสร้างมาจากอะไรถูกสร้างมาจากไฟใช่ไหมผมพูดไปอย่างอันนี้ถ้าพูดไปแล้วยกมือนะจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำตัวอย่างเนี่ยนะถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะถ้าพูดไปแล้วยกมือนะจะได้เปลี่ยนเรื่องมีคนถามว่าอิบลีสเนี่ยถูกสร้างมาจากไฟแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาลงโทษมนุษย์ด้วยกับอะไรไฟนรกใช่ไหมเราเนี่ยถ้าตกนรกเราลงโทษถูกลงโทษด้วยกับไฟนรกใช่ไหมแล้วอิบลีสมันตกนรกป่ะตกนรกไหมแล้วตกนรกแล้วอิบลีสถูกลงโทษด้วยอะไรเอ้าแล้วไฟกับไฟแล้วมันจะยังไงกันอ้าวอิบลีสก็ถูกสร้างมาจากธาตุของมันคือไฟถูกสร้างมาจากเปลวไฟที่ไร้ควันอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ลงโทษมันด้วยไฟแล้วไฟลงโทษด้วยไฟแล้วมันจะมีความเจ็บปวดยังไงอะคิดไหมเคยมีคนแต่มันมีคนคิดนะพวกที่ไม่เชื่อพี่น้องคิดสงสัยไหมต้องสงสัยนะต้องสงสัยนะสงสัยไหมว่ามันจะเจ็บไหมเนี่ยโดนไฟถูกลงโทษด้วยไฟมันจะเจ็บไหมมันจะเจ็บยังไงไม่เจ็บไม่เจ็บใช่ป่ะยังไงดีร้อนกับร้อนน่ะแล้วอิบรีสนี่ตัวร้อนเลยนะแล้วเอาไฟหรือว่าไฟอิบรีสมันเป็นไฟแช็กแล้วเอาไฟเตาแก๊สไปเผาไฟแช็กหรือยังไงมันเป็นเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับพี่น้องเอามือขึ้นมาแค่นี้เอามือขึ้นมานะแค่นี้นะแล้วตบหน้าตัวเองตบมันก็จะเจ็บตามแรงใช่ไหมแต่ถ้าตบแบบสุดแรงเลยตบคนอย่าตบคนข้างๆนะตบแบบสุดแรงเลยเพี้ยเจ็บไม่เจ็บเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นตบแบบเต็มที่เลยตบคนข้างๆแต่อย่าตบนะตบคนข้างๆให้เต็มที่เลยเจ็บไม่เจ็บโดนสวนแน่นอนผมมั่นใจโดนคนข้างๆสวนเจ็บไม่เจ็บมือถูกสร้างมาจากเนื้อหนังธาตุเดิมของมันเป็นดินเรามาจากดิน
หน้าของเราเนี่ยถูกสร้างมาจากเนื้อหนังธาตุของมันมาจากเดิมเป็นดินนี่ก็หนังนี่ก็หนังแต่ซัดกันแล้วเป็นไงเจ็บไม่เจ็บตอบได้อย่างว่าอิบลิสเป็นไงเจ็บไหมอันนี้คือตัวอย่างที่จะให้พี่น้องรู้ว่ามันเป็นเรื่องเป็นการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไปคิดว่าไฟลงโทษไฟมันจะเจ็บยังไงมันจะเจ็บได้ยังไงก็ไฟเหมือนกันก็ลองตบหน้าคนข้างๆดูสิกับมือกับเนื้อกับเนื้อเหมือนกันน่ะเจ็บไหมเจ็บเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องสิ่งที่มันเป็นเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนบางเรื่องสติปัญญาของมนุษย์ไปไม่ถึงแต่แน่นอนเมื่อเรื่องที่สติปัญญาไปไม่ถึงเราก็อย่าเอาสติปัญญาของเราไปคิดพิจารณาในเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมนุษย์เนี่ยผมเคยบอกพี่น้องหลายครั้งแล้วมนุษย์เนี่ยถ้าเปรียบกับปลาเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเปรียบยกตัวอย่างให้เห็นเนี่ยความรู้ของมนุษย์เนี่ยมันเมื่อปลาเนี่ยพี่น้องผมถามหน่อยปลาที่มันอยู่ในบ่อปลาที่มันอยู่ในบ่อเนี่ยสมมติมันมีชีวิตมันมีวิญญาณมีจิตมีทุกอย่างเลยนะปลามันอยู่ในบ่อความรู้ของมันเนี่ยมันจะทำอะไรกันมันจะผสมพันธุ์มันจะทะเลาะกันมันจะอะไรกันความรู้ของมันก็แค่ในน้ำถูกไหมใช่ไม่ใช่ความรู้ของปลามันก็จะอยู่แค่ในน้ำของมันนั่นแหละมันไม่สามารถที่จะขึ้นมาบนบกมาใช้ชีวิตอย่างเราได้อย่างมนุษย์มาเอ้ยมาปลามากระดึก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 มานู่นนี่นั่นไปไม่ได้เพราะชีวิตของมันถูกสร้างมาให้อยู่ในน้ำความรู้ของมันจะไม่เกินน้ำในบ่อปลาจะไม่รู้เลยว่าข้างบนเขามีดาวเทียมมีคอมพิวเตอร์มีอะไรปลาไม่รู้มนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์ถูกสร้างมาบนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยความรู้ของมนุษย์ก็จะอยู่แค่โลกดุนยาใบนี้นี่แหละความรู้ของมนุษย์จะไม่เกินชั้นฟ้าดุนยานี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเหนือชั้นฟ้าดุนยานี้เป็นยังไงยังไงยังไงระหว่างดุนยาเนี่ยระหว่างชั้นฟ้าหนึ่งกับชั้นฟ้าหนึ่งใช้เวลาเดินทางถึง 50,000 ปีเราจะเดินจากชั้นฟ้าแรกไปชั้นฟ้าที่สองเนี่ย 50,000 ปีได้ไหมแต่เรารู้ด้วยกับรู้ในสิ่งที่มันมีเหนือชั้นฟ้าขึ้นไปด้วยกับคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ด้วยกับคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดให้รู้เพียงแค่บางเรื่องชั้นฟ้าแต่ละชั้นฟ้าถึงบอกความรู้ของมนุษย์ถ้ามันอยู่ในชั้นฟ้าดุนยามันก็จะไม่เกินดุนยาเราจะไม่รู้หรอกนอกดุนยาจักรวาลมันจะเป็นแบบไหนเราไม่มีสิทธิ์รู้ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่บอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นอันกอยฟ์มันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งเล่นลับเนี่ยสติปัญญาของมนุษย์ไปไม่ถึงเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเอาสติปัญญาความคิดของเราไปพิจารณาได้ว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงเพราะฉะนั้นความเชื่อของเราเราก็ต้องเชื่อตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเชื่อตามกุรอานเชื่อตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคืออัสลัมปลอดภัยที่สุดเลยอัลเลาะห์ถึงบอกกับเราให้พวกเราได้คิดได้พิจารณาว่าพวกท่านยังจะกล้าสักการะต่อสิ่งที่มันเป็นสิ่งถูกสร้างอีกต่อไปอีกหรือในขณะที่พวกมันช่วยตัวเองไม่ได้ให้อะไรพวกท่านก็ไม่ได้นะครับต่อมาหน้า187พี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวัลลซีตะดออูนมินดูนิฮิมาลัมลิกูนามินกิรมีรและบรรดาสิ่งต่างๆที่พวกท่านไปขอวิงวอนกับพวกมันเนี่ยพวกมันไม่ได้ครอบครองอะไรเลยที่เราไปเคารพ บูชาสักการะมันไม่ได้ครอบครองอะไรเลยแม้แต่เพียงกิรมีรก็คือเยื่อบางๆของอินทผาลัมเยื่อบางๆเวลาเรากินอินทผาลัมเสร็จเนี่ยเวลาเราเจอเม็ดมันจะมีเยื่อขาวๆบางๆที่หุ้มเม็ดอินทผลัมนั่นแหละเขาเรียกว่ากิรมีดมันเป็นเยื่อบางๆอัลเลาะห์บอกกำลังบอกว่าเยื่อบางๆเยื่อนี้เนี่ยไอ
ไอ้คนที่ไอ้พวกที่พวกเจ้าไปสักการะบูชามันน่ะมันยังไม่ได้เป็นเจ้าของเลยแค่เยื่อเขาที่มันคุ้มอินทผลัมเนี่ยพระองค์กำลังจะนำเสนอให้พี่น้องได้รู้ให้พวกเราได้รู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการที่เราจะไปขอสิ่งอื่นสิ่งใดเนี่ยคนคนนั้นจะต้องเป็นเจ้าของสิ่งสิ่งนั้นก่อนที่เขาจะให้เราได้แต่เราจะไปขอกับสิ่งที่แม้แต่สิ่งเล็กๆเนี่ยมันยังไม่เป็นเจ้าของตัวมันเองเลยแล้วมันจะให้เราได้ยังไงอินตัดอูฮุมลายัสมาอูดูอาอากุมวะลาซามิอูมัสตายาบูละกุมวะยาวมัลกิยามะติยักฟุรูนบิชิรกิกุมวะลายุนับบิอุกามิสลุคอบีรหากพวกเจ้าวิงอัลลอฮ์บอกหากพวกเจ้าวิงวอนขอต่อพวกมันเนี่ยพวกมันก็ไม่ได้ยินหากพวกเจ้าวิงวอนขอต่อมันมันก็ไม่รู้ในวันกิยามะห์พวกมันที่พวกเราไปขอคนอื่นๆไปขอไปสักการะบูชาในวันกิยามะห์มันจะปฏิเสธพวกเรามันจะไม่รู้เรื่องกับพวกเราเลยมันจะปฏิเสธการกระทำของเราเราทำชิริกไอ้สิ่งที่เราทำมันก็จะปฏิเสธเราว่าเราไม่ได้รู้เรื่องเลยกุรอานไม่ได้ลงมายังพวกท่านหรือนบีคำสอนของนบีไม่ถึงพวกท่านหรือคำสอนของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไม่ถึงเหรอพวกท่านถึงได้ทำชิริกคำสอนของนบีไม่ถึงพวกท่านหรือพวกท่านถึงทำอุตริกรรมขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันจะปฏิเสธเราทั้งหมดเลยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นในวันกิยามะห์ชัยฏอนมันจะปฏิเสธมันจะปฏิเสธการกระทำของเราทั้งหมดเลยเราจะทำในสิ่งที่เป็นผิดหลักการอิสลามจะทำจะกินดอกเบี้ยเล่นการพนันทำมั่วซียัดทำสิ่งต่างๆไม่ล่ำไม่อะไรเนี่ยแล้วเราไปโยนความผิดให้กับชัยฏอนชัยฏอนมันปฏิเสธไม่รู้เลยมันจะไม่รู้เรื่องเลยมันก็จะตอบถามต่อมาว่าถามกับเราตอบมาว่าพวกท่านไม่รู้เหรอกุรอานไม่ถึงท่านเหรอนบีคำสอนนบีไม่ถึงพวกท่านเหรอท่านถึงมาตามเราแล้วท่านรู้ไหมเราถูกสร้างมาเพื่ออะไรชัยฏอนเนี่ยรู้ไหมชัยฏอนถูกสร้างมาเพื่ออะไรให้ล่อลวงมนุษย์ใช่ไหมแล้วทำไมพวกท่านถึงตามเราล่ะก็พวกท่านเลือกของท่านเองนะครับพี่น้องครับในหน้า189หะดีษบทหนึ่งจากท่านอานัสบินมาลิกที่บอกว่าชุกยันนบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาวมาอูฮุดินวะกุซิรัตรบาอียะตะฮูสุนาอียะรุบาอียะก็คือท่านนบีได้รับบาดเจ็บที่เราพูดกันเมื่อครั้งที่แล้วท่านนบีได้รับบาดเจ็บในสงครามอูฮุดวะกุซิรัตรบาอียะตะฮูและฟันรองของท่านนบีบินหรือหักออกไปฟันคู่หน้าที่เรียกว่าซูนาอียะแต่ถัดลงมาเนี่ยที่เป็นที่มันหักออกไปเนี่ยมันคือรูบาอียะที่มันหักออกไปตอนนั้นท่านนบีถูกมุนาฟิกีนหักหลังแล้วก็ตอนที่ท่านนบีประกาศรวมพลในสงครามอูฮุดได้ 1,000 คนแล้วถูกมุนาฟิกีนถอยทัพหนีออกไป300จนเหลือมุสลิมแค่600กว่า700จนทำให้กองทัพมุสลิมละสำละสายจนกระทั่งนบีเนี่ยเสียท่าบรรดามุชริกจนกระทั่งฟันหักและนบีเนี่ยก็ตกลงไปในหลุมฟะกอละและนบีก็กล่าวว่าใกล้ยุฟลิฮูเก้ามุนชักยูนบียะฮุมนบีพอฟื้นขึ้นมาจากการถูกทำร้ายจากการเสียท่าเนี่ยนบีก็บอกกับบรรดาซอฮาบะว่าพวกท่านคนกลุ่มนี้จะชนะสงครามได้อย่างไรถ้าปล่อยให้นบีของพวกท่านได้รับบาดเจ็บขนาดนี้ความหมายมันตีได้สองนัยยะพี่น้องครับในเรื่องนี้แต่สิ่งที่จะสื่อทั้งหมดเดี๋ยวจะพูดให้ฟังตอนสุดท้ายความหมายในเรื่องนี้ที่นบีบอกแบบนี้เนี่ยบอกว่าพวกท่านเนี่ยจะชนะสงครามได้ยังไงถ้าพวกท่านปล่อยให้นบีของพวกท่านเจ็บขนาดนี้เนี่ยหนึ่งคือถ้าซอฮาบะความหมายที่หนึ่งคือถ้าซอฮาบะปล่อยให้นบีถูกทำร้ายสะบัดเจ็บฟันหักหน้าแตกขนาดนี้เนี่ยพวกท่านจะชนะสงครามได้ยังไงอีกไม่นานก็แพ้ถ้าปล่อยให้นบีเนี่ยบาดเจ็บขนาดนี้อีกความหมายหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งก็คือท่านนบีบอกหรือขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่า
จะให้กองทัพมุชริกีนที่มันทำกับนบีแบบนี้เนี่ยไอ้พวกกองทัพมุชริกีนที่มันทำกับท่านนบีแบบเนี้ยอย่าให้พวกมันได้ชนะเลยสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์กุรอานลงมาว่าไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนตรงนี้แหละที่เรากำลังพูดกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไม่ใช่ธุระอะไรของเจ้ามูฮัมหมัดเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าขนาดนบีเองเนี่ยนบีเองเนี่ยที่เราปฏิญาณว่าท่านคือรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านยังไม่สามารถช่วยเหลือใครได้เลยถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัตินบีเราจะขอดุอาให้ซอฮาบะห์จะชนะสงครามได้ยังไงหรือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าจะให้พวกมุชริกมันชนะสงครามได้ยังไงเมื่อนบีเจ็บขนาดนี้ช่วยเหลือใครไม่ได้ครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนไม่ใช่หน้าที่ของท่านของเจ้ามูฮัมหมัดเรื่องนี้หรือสิ่งเหล่านี้เหตุการณ์พวกนี้มันอยู่ในพระหัตถ์อยู่ในอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วความหมายที่อยากจะบอกพี่น้องครับไม่ว่าเราจะขอกับสิ่งใดก็แล้วแต่จะขอต่อคนอะเลมโตวาลีสิ่งที่เราจะเชื่อว่าจะให้คุณให้โทษแม้กับท่านนบีเองเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังบอกว่าท่านไม่สามารถช่วยเหลือใครได้ถ้าเราไม่อนุมัติแล้วนับประสาอะไรกับสิ่งที่เราไปเชื่อไปศรัทธาไปคิดว่ามันจะให้คุณให้โทษกับเราได้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องศรัทธาและยึดมั่นนั่นก็คือความยะกินต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อประสบสิ่งที่มันเป็นปัญหาเป็นบททดสอบเป็นอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่จะช่วยเหลือเราได้คือการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอทีครับพี่น้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุดดออูนีอัสตะยิบละกุมขอสิแล้วเราจะให้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์สิครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกท่านมีหน้าที่ขอหน้าที่ให้คือหน้าที่ของเราสุดท้ายนะครับหน้า192หะดีษจากท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอิบนุอุมัรได้บอกว่าอันนะฮูซะมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลอิซารอฟะรอซะฮูมินรุกูอิฟิดรอกาตินอาคิรอติมินัลฟัจรท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านละหมาดในขณะที่ท่านขึ้นจากรุกวะในขณะที่รุกวะไปใช่มั้ยและในขณะที่ขึ้นจากรุกวะขึ้นมาอิอ์ติดานเนี่ยในรอกอะห์สุดท้ายของละหมาดซุบฮีนบีก็อ่านดุอากูนูดว่าอัลลอฮุมมัลอัลฟูลานันวะฟูลานันนบีกำลังเงยขึ้นจากรุกวะมาอิอ์ติดานและนบีก็บอกว่าอัลลอฮุมมัลอัลฟูลานันวะฟูลานันโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงสาปแช่งคนนั้น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 บอกชื่อเลยหลังจากที่ท่านนบีกล่าวคำว่าบะดามายะกูลูซามีอัลลอฮุลิมัลฮามิดารับบานาวะละกัลฮัมดุเมื่อนบีรุกวะเสร็จเราจะอ่านว่าซามิอัลลอฮุลิมัลฮามิดะร็อบบะนาวะลากัลฮัมดุนบีก็อ่านเลยในอีกรีวายะห์นึงพี่น้องจําให้ดีนะอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ว่าให้ได้คิดคนที่มีที่ตั้งชื่อตัวเองว่าไม่ได้ผิดนะพี่น้องไม่ได้ผิดนะเข้าใจให้ดีนะไม่ได้ผิดคนที่ตั้งชื่อตัวเองว่าซับวานวัสุไฮลีฮาลิสสามชื่อนี้ซับวานสุไฮลีฮาลิสสามชื่อนี้ไม่ได้ผิดนะครับไม่ได้ผิดแต่จะให้รู้ไว้ว่านบีกำลังสาปแช่งหลังจากที่ลูกวะขึ้นมานบีบอก
่านดุอากูดูดว่าอัลลอฮุมมัลอันฟูลานันวะฟูนานันไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนอัลลอฮ์บอกไม่ใช่หน้าที่ของเจ้ามุฮัมมัดและในสายรายงานที่บอกว่าวะฟีรีวายะตินอัลลอฮุมมัลอันฟูลานันวะฟูลานันยะดออูนอะลาซับวานอิบนุอุมัยยะห์วะซุไฮลีอิบนุอัมวะฮาลิสอิบนุฮิชามนบีสาบแช่ง3บุคคล3นี้3ชื่อบุคคล3คนนี้เพราะอะไรพี่น้องครับเหตุการณ์ที่นบีกุนูดสาบแช่งคน3คนนี้เพราะว่าเหตุการณ์หนึ่งที่พวกเราเคยได้เรียนมาที่ซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกลวงไปฆ่าจำได้ไหมจำได้ไหมครับจำได้ไหมเหตุการณ์หนึ่งมีพวกเผ่าพวกชาวบานีพวกเรียและพวกซักวานเผ่าเรียและเผ่าซักวานเนี่ยซึ่งเป็นคนต่างเมืองส่งคนมาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าในบ้านเมืองของเราเนี่ยในบ้านเมืองของเราเนี่ยจะมีคนสนใจอิสลามอยากจะศึกษาอิสลามท่านจงส่งคนที่จะไปสอนอิสลามให้กับบ้านเมืองของเราทีนบีส่งซอฮาบะห์หัวกะทิระดับหัวกะทิเปรียบว่าระดับฮาฟิซเลยอะไปส่งไปเลย70คนส่งไปเลย70คนระหว่างทางถูกสังหารหมดเลยบางสายรายงานเรื่องนี้ที่รู้ได้เพราะว่าบางสายรายงานบอกว่าเหลือกลับมาเพียง1คนทั้งหมดถูกสังหารหมดเลยเมื่อนบีได้ข่าวว่าซอฮาบะห์ถูกสังหารระหว่างทางเนี่ยนบีรู้สึกโกรธมากเลยรู้สึกเสียใจตำหนิตัวเองและนบีก็ได้ทำการกุนูสาบแช่ง3หัวโจกนี้ในดีวายะที่บอกว่ายะดูนอะลาซับวานอิบนุอุมัยยะซับวานบินติอุมัยยะแล้วก็ซุไฮลีอิบนุอัมแล้วก็ฮาริสอิบนุฮิชาม3คนนี้หัวโจกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานแต่ไม่ได้บอกว่าตั้งชื่อไม่ได้เป็นเทคนิคที่จะให้พี่น้องก็จำว่า3คนนี้เป็นหัวโจกที่ท่านนบีสาบแช่ง3คนนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยประทานกุรอานลงมาเหมือนเดิมเลยครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาว่าไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนนบีขอดุอากูหนูสาบแช่งแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบแช่งพวกเลี้ยและพวกซักวานที่มันหลอกซอฮาบะห์ไปฆ่าสาบแช่ง3คนนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยลงกุรอานให้นบีเลิกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาว่าไลซะละกะมินัลอัมริชัยอุนไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าใครจะเป็นจะตายใครจะอยู่จะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเจ้ามุฮัมมัดจงประกาศในสิ่งที่เจ้าได้รับหน้าที่ไปสิ่งเหล่านี้กำลังจะบอกว่านี่ไงสิ่งที่เราได้เห็นแม้กระทั่งนบีมุฮัมมัดก็ไม่สามารถช่วยอะไรเราได้และนับภาษาอะไรกับโต๊ะตะเกียโต๊ะมะดันโต๊ะระยองโต๊ะวาลีโต๊ะอะไรมันจะช่วยอะไรเราได้พี่น้องครับสิ่งที่เราคิดว่ามันจะช่วยเหลือเราได้ขณะนบีเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเจ้าไม่ใช่หน้าที่ของเจ้ามุฮัมมัดใครจะตายใครจะเป็นใครจะมีริสกีใครจะอยู่อย่างไรมันเป็นหน้าที่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ฝากกับพี่น้องไว้นะครับในเรื่องของบทนี้แต่เหลืออีกหน้าหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องไปอ่านละกันหน้า195นะครับก็เรื่องของการสักการะบูชาต่อสิ่งอื่นนะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกับพี่น้องไว้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราได้มีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงมีริสกีที่ฮาลาลมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีจิตใจที่เข้มแข็งในหลักการของอันอิสลามวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์